แล้วนะคะช่วงนี้ไปที่ภารกิจของพลเอกประยุทธ์ค่ะช่วงเช้ายังไม่ได้ไปอุบลยโสธรนะคะช่วงเช้าเขามีประชุมไปเป็นประธานเปิดการประชุมกองทัพบกกลุ่มประเทศภาคพื้นอินโดแปซิฟิกประจำปี2562นะคะภายใต้หัวข้อการก้าวไปสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืนอยู่ไหนเห็นฝรั่งฮะเห็นฝรั่งมีเป็นประธานการก้าวไปสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืนมุมมองใหม่ของกองทัพบกภาคพื้นอินโดแปซิฟิกนะคะแล้วก็กระทรวงดุริยางค์เหรอใช่ๆก็ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพกระทรวงดุริยางค์ของทัพบกเหรอไม่ใช่อันนี้พิธีเปิดแล้วนายกไปเป็นประธานนี่ฮะภาคพื้นอินโดแปซิฟิกเนี่ยซึ่งจัดที่โรงแรม Marriott Marquis Queen's Park นะคะตรงแถวเอ็มโพเรียมน่ะตรงนั้นน่ะเดี๋ยวจะจัดที่นี่สวนสนามในห้องแอร์นี่เลยนะแน่นอนก็นี่ไงก็เป็นแบบผู้นำจากนานาเขาเรียกว่าเนี่ยผู้นำเหล่าทัพจากนานาชาตินะคะเนี่ยอเมริกาก็มาเห็นไหมออสเตรเลียก็มาเห็นไหมอินโดแปซิฟิกเหรอใช่อินโดมีหลายชาติเนี่ยรู้สึกทงเต็มหมดเลยใช่เนี่ยก็ลงเกาหลีประเทศไทยมาแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ไปแต่ว่าไฮไลท์เนี่ยก็คือนักข่าวไฮไลท์คือมีล่ามเขาไปถามนายกเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมพร้อมในการอภิปรายประเด็นการถอยไปเรื่องนู้นถามเรื่องนี้สิถามว่าอเมริกามีกบฏรัฐเฮ้ยอยากไปเปล่าเดี๋ยวต้องไปนับดาวบนธงชาติเขาถามนี่สิว่าเนี่ยประเทศไหนอยู่ในทวีปไหนถามดูเดี๋ยวไม่มีเวลาไปนับไม่ได้หรอกญี่ปุ่นมาไหมหรืออะไรนี่กองอะไรเนี่ยกองล้านนานี่กองสะบัดชัยไปตีเลยนะสะบัดชัยอาจจะต้องใหญ่กว่านี้นะเดี๋ยวมีกองของนี่ไหมของขั้วอะไรปีสกอตมีไหมนี่ซึ่งเมื่อเช้านายกไม่ได้ตอบไม่ยอมตอบประเด็นนี้นะคะออกบอกแต่เพียงว่าเอาเวลาไปแก้น้ำท่วมดีกว่าเออนั่นแหละถูกต้องแล้วง่ายดีแค่เดินดูนั่นดูชิโบชิเบะเหมือนกันนั่นน่ะผู้หญิงคนนั้นน่ะที่เคยไปด้วยกันน่ะที่นั่งหอไปด้วยกันใช่ใช่ใช่นะชิโบชิเบะนั่นน่ะนี่เห็นไหมเขาก็ไปเป็นประธานแล้วบอกว่าเรื่องประเด็นถวายสัตว์เนี่ยวันที่18เนี่ยเอาเวลาไปแก้น้ำท่วมดีกว่านะคะแล้วก็ช่วงบ่ายค่ะถึงจะลงพื้นที่จัดเกมโชว์ป่ะเนี่ยเฮ้ยจริงจังเขาจัดกัน9ถึง11เลยนะ3วันนะ9 10 11เนี่ยที่ประเทศที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยเนี่ยแล้วไปเที่ยวพัทยามั้ยฮะไปศึกษาทัศนศึกษาที่พัทยามั้ยก็ไม่แน่นะเพราะว่าของแถมของแถมน่ะอาจจะต้องมีอุตภาวมีอะไรอย่างเงี้ยต้องไปทางนั้นไงโพไซดอนต้องไปด้วยพวกนั้นที่ทหารนะโพไซดอนพวกนี้ต้องไปด้วยยูโทเปียพวกนี้ต้องไปด้วยเอ้ยไม่รู้อ่ะมันก็เป็นพักเบรกกันไปอะไรอย่างงี้อัมสเตอร์ดัมต้องไปด้วยส่วนเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดวันอะไรชัดเจนเนี่ยนะคะแต่ว่าบรรดาพรรคการเมืองเขาก็เตรียมความพร้อมแล้วโดยเฉพาะพรรคแบบพรรคใหญ่อย่างประชาธิปัตย์ที่เขาก็ดูแล้วก็ต้องล้างตาล่ะเพราะว่านักข่าวไปถามองค์อาจคล้ำไพบูลย์ว่าเลือกตั้งสนามใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยประชาธิปัตย์ปักธงกทม.ไม่ได้เลยนะแล้วเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยจะยังไงคือคุณองค์อาจก็ยากสิยากคุณองค์อาจเขาก็มองว่าเลือกตั้งสนามใหญ่กับเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยมันไม่เหมือนกันคิดดูก็แล้วกันว่าคุณอัศวินนี่นะยังไม่กล้าลงชื่อประชาธิปัตย์ลงนามประชาธิปัตย์เลยเขาอาจจะเป็นเขาจะลงอิสระเขาเชื่อมาเดี๋ยวมีโอกาสกว่าอิสระมีโอกาสมากกว่าเขาบอกว่าอ๋อเหรอเออคิดดูสิอ่ะฮ่าฮ่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงมากเลยนะคุณองค์อาจเขาก็บอกว่าคนกทม.เนี่ยเขาจะพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งแต่ละครั้งต่างกันนะเขาจะดูองค์ประกอบหลายอย่างอย่างถ้าเลือกตั้งสนามใหญ่เนี่ยมีเขาก็พิจารณาเรื่องพรรคเรื่องอะไรด้วยฝึกปลอบใจตัวเองว่าไม่รู้เขาเป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยเขาก็จะดูที่ตัวบุคคลดูที่อะไรนะนโยบายที่จะมาทำอะไรให้กับคนกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเขาเคยกับหม่อมมาแล้วเคยกับหม่อมที่กระชายสอเขตที่มากระชายสออ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละค่ะถึงมีกันจับตากันมากเลยว่าแล้วประชาธิปัตย์จะคัดเลือกใครมาลงในนามของพรรคนั่นแหละเขาหาไม่มีคนเลยสักคนนึงอ่ะซึ่งตอนนี้ประชาธิปัตย์เขาก็ยังอุบอยู่เขาบอกมันยังมีเวลาไม่มียังไม่มีมันยังมีเวลาเลือกจะใครมาล่ะก็เลยมีชื่อเนี่ยทั้งคุณอภิรักษ์โกสโยธินแล้วก็มาดามแป้งนวลพันธ์มันไม่ไหวมันรีไซเคิลคุณอภิรักษ์ก็รีไซเคิลเหรอมาดามแป้งไงมาดามแป้งเปิ้ลก็เชื่อแป้งนะเชื่อแป้งเชื่อแป้งเรื่องกันชีวิตเมืองไทยกันชีวิตเหรอหรือฟุตบอล
ฟุตบอลเปล่าฟุตบอลเขาจะถามว่าแค่บริหารฟุตบอลยังไม่ไปไหนเลยอ่ะแล้วคุณมาบริหารกสมได้ยังไงเออเนี่ยเขาก็เลยยังไม่ได้สรุปนะคะส่วนทางอนาคตใหม่ค่ะอนาคตใหม่ปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคกล่าวถึงกระแสข่าวที่จะส่งนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่ไปปิยบุตรกลายเป็นหัวหน้าพรรคเองแล้วน่ะลงสมัครรับเลือกนะคือธนาธรตอนนี้เขาโดนแขวนแต่เขาก็ยังเป็นส.ส.อยู่เพียงแต่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมทีเนี้ยถ้าเขาจะมาประเมินแล้วเนี่ยเขาจะมาลงผู้ว่ากทม.จริงเหรอคะติดคุกเปล่าคดีที่เขาคาอยู่ 3-4 คดีน่ะโอ้ยเขามั่นใจนะเวลาเขาให้สัมภาษณ์ก็ลงก่อนสอยทีหลังอีกแล้วเหรอคือถ้าไปพูดกับทม.แล้วสอยเลยใช่ไหมโดนแน่นอนเลยก็ให้คดีเคลียร์ก่อนถึงมาลงดีกว่าถ้าก็หลายๆคนไม่รอหรอกไปก่อนลงก่อนก็ว่ากันทีหลังคดีว่ากันทีหลังเพราะว่ากันทีหลังคือถ้าไม่ได้เป็นก็ไม่มีคดีถ้าเป็นพวกอันมีคดีสอยคือตอนนี้ที่ธนาธรเขามีคดีอยู่เนี่ยก็เป็นทั้งเรื่องถือหุ้นวีลักษณ์มีเดียใช่ไหมใช่แล้วก็อีกอันนึงก็คือผิดพรบพรรคการเมืองแค่แจ้งเท็จก็ตายแล้วแจ้งเท็จเนี่ยเออแล้วก็ผิดพรบพรรคการเมืองเพราะว่าให้พรรคยืมตังค์ที่อะไรนะร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยให้พรรคยืมตังค์อะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยสองคดีรวยก็ลำบากนะรวยไม่ใช่ง่ายง่ายใช่รวยคนยืมเงินยังมีปัญหาเลยบางทีเขาไม่ได้คิดอะไรเงินมันเหลือก็รวยยากกว่านี่เขาให้ยืมเงินไม่ยินหนี้ศูนย์นะหนี้ศูนย์ก็มีปัญหาที่เขาแค่อยากแค่ยืมเงินก็มีปัญหาอยากรู้ว่าคนรวยมีปัญหาอะไรเนี่ยต้องขอรวยก่อนแต่ตอนนี้รู้ว่าตอนนี้ไม่เข้าใจจริงๆเพื่อศึกษาปัญหาใช่ไหมตอนนี้ไม่เข้าใจจริงๆดังนั้นอนาคตใหม่เขาก็เลยบอกว่าเขายืนยันว่าอีกไม่นานพรรคจะเปิดตัวผู้สมัครแน่นอนตอนนี้วางตัวไว้ 2-3 คนและมีทั้งผู้หญิงผู้ชายรับรองว่าเปิดชื่อออกมานะสังคมยอมรับได้แน่นอนนี่ก็มีแผนมาแล้วนะฮะส่วนเพื่อไทยนี่เขาก็มีข่าวว่าจะส่งชัดชาติสิทธิพันธ์ใช่ไหมคะก็4คนตอนนี้เท่ากับ4นะแม้ว่ายังไม่ได้แบบประกาศตัวอย่างเป็นทางการเหมือนบิ๊กแจ๊ที่จะลงอบจปทุมก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ดูแล้วน่าจะมาแน่นะคะแล้วอัศวินน่ะเขาขออยู่ต่อทำไงอ่ะตอนนี้ผมไม่ดีก็สี่คนไงก็สี่คนอันนี้ถ้าทีมีนั่นสี่คนมีอัศวินใช่ไหมมาดามแป้งใช่ไหมอภิรักษ์ใช่ไหมไม่อภิรักษ์เนี่ยไม่รู้ต้องดูว่าประชาธิปัตย์เขาจะเลือกใครไงหรือเขาอาจจะเลือกแบบคนใหม่เลยถ้ามาดามแป้งนี่ก็น่าจะดีกว่าพิรักษ์นะกระแสน่าจะดีกว่ามีความใหม่กว่าอะไรอย่างเงี้ยใหม่กว่าเนี่ยพิรักษ์นี่หมดไปแล้วก็บอกว่ามันรีไซเคิลมันก็ไม่ได้เรื่องเวลากรก็ยังเงียบอยู่กรเป็นส.ส.ใช่ไหมกรเป็นส.ส.แต่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีใช่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเขาเคยยุให้อภิสิทธิ์มาลงนะเออเคยมีข่าวใช่เคยมีข่าวว่าแต่ไม่เหมาะเราพิเศษจะมาลงแล้วแพ้เสียหายเขาปฏิเสธไปแล้วด้วยไม่เอาลงมาคุณแพ้แล้วแพ้เสียหายด้วยฮะสุวรรณวันนี้นะคะเพราะงานพวกกสมนี่ยากกับเป็นนายกอ่ะยากยากกับเป็นนายกยากคุณอะไรก็คือคนกรุงเทพนะคะคือปัญหามันเยอะเป็นเมืองหลวงที่ปัญหาเยอะอะไรเป็นนายกเนี่ยเป็นแล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยไงแต่พวกกสมแค่อะไรนะน้ำรอการระบายน้ำรอการระบายก็ตายแล้วใช่ก็ไม่เห็นตายนะฮะไม่มีผู้ว่าคนไหนตายเลยนะก็ต้องทำใจดีสู้เสือใช่ตลาดเจอตลาดไม่ต้องทำใจดีสู้เสือไม่ต้องทำอะไรอ่ะมันต้องสร้างภาพมากกว่าเป็นนายกนะเอาหรอไม่ใช่ต้องทำงานหนักกว่าหรอสร้างภาพมากกว่าเป็นนายกก็เนี่ยวินม็อบจักรยานนายกคุณมีอะไรคุณเดี๋ยวรับ BNK 48เดี๋ยวคุณรับคณะอะไรตะลุงอังกะลุงตะลุงเทมโปฟอนเลฟอนเงี้ยวฟอนอะไรลีลาแล้วองค์ครักเยอะองค์ครักอังกะลุงแล้วก็นู่นน่ะอะไรมโนราแล้วมโนราเดี๋ยวมีนักมวยมาพบนักกีฬามามันมีอะไรที่ไหนมันนักหนาน้ำท่วมก็ไปดูน้ำท่วมภัยแล้งก็ดูภัยแล้งมันมีอะไรที่ไหนเพราะฉะนั้นคนจะมาเป็นผู้ว่ากทมนี่ต้องคิดหนักๆนะฟังคุณโสพลแล้วนี่ก็ผู้ว่ากทมนี่ตายไปตายก็ตายอ่ะรถติดก็โดนด่าใช่ใช่มอเตอร์ไซค์ลงอุโมงค์ไม่ได้ก็โดนด่าโดนขึ้นสะพานก็ได้ก็โดนด่าแต่ผมทนได้ทุกคนทนถูกด่าได้ทุกคนก็ทนที่ต้องทนเพราะเขาอยากเป็นไงแต่บอกเป็นนายกง่ายกว่าเยอะสบายกว่าเยอะส่วนวันนี้นะคะ DSI เขาจะประชุมกันค่ะติดตามความคืบหน้าของคดีของบิลลี่รักจงเจริญนะคะที่มีการตรวจยืนยันชิ้นส่วนก็คือกระดูกที่พบแล้วกระดูกร้องได้ด้วยกระดูกร้องได้ตรงกับนายบิลลี่ที่หายตัวไปกว่า5 ปีนะคะทีเนี้ยเบื้องต้น
อาจจะมีการออกหมายเรียกได้ในเร็วๆนี้ก็ต้องอยู่ที่สำนวนพยานหลักฐานแหละแต่ว่าทางกรมอุทยานแห่งชาติก็ได้มีการสั่งย้ายข้าราชการในกรมไปแล้ว3รายด้วยกันนะคะตอนนี้มีการแบบร้องกันคือทางฝั่งภรรยาบิลลี่เนี่ยก็บอกว่าถูกคุกคามใช่ไหม DSI ก็ต้องจัดเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบทางฝั่งของทางลูกน้องคุณชัยวัฒน์ก็บอกว่ามีคนไปข่มขู่เหมือนกันว่าให้การให้ปรับตามคุณชัยวัฒน์ลิมนิขิตอักษรก็ต้องขึ้นโรงพักไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้คือต่างฝ่ายต่างแบบต่างร้องกันอะตอนนี้นะคะคดีนี้เนี่ยคดีดีก็คือมีการรื้อฟื้น5ปีแล้วใช่ไหม5ปีค่ะแต่หลายคดีนะคืออยากให้ดีเอสไอเข้าไปทำคดีแบบนี้คือผู้ที่รับผิดชอบตำรวจในพื้นที่หาตัวผู้ร้ายไม่เจอสอบแล้วไม่คืบหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยมาร้องนะให้ดีเอสไอเนี่ยเข้าไปดูถ้าทำเหมือนคดีบิลลี่ก็จะดีนะหนึ่งคดีที่ตรังตำรวจอะที่เป็นนักร้องคือร้องทุจริตเนี่ยในวงการตำรวจนะเรื่องสวยเรื่องอะไรก็ถูกยิงมีรถเห็นรถที่ใช้เป็นพาหนะสังหารเนี่ยนะเรื่องเงียบไปแหมเรื่องภาพไม่ชัดเขาต้องบอกภาพไม่ชัดสินี่ไม่มีอะไรเลยนะทีแรกนี่ไม่มีเลยนะบิลลี่มีถัง200ลิตรไงแต่ตอนนี้เริ่มมีไงแต่ก่อนไม่มีอะไรเลยใช่คือตามในรายงานเนี่ยเขาบอกว่าบิลลี่เนี่ยเขาจะมีคือเขามีหลักฐานชิ้นสำคัญคือเป็นภาพเป็นคลิปกรณีที่เจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยเข้าไปตัดไม้ในอุทยานแล้วก็แปรรูปไปขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยเขาชุดลายพรางไม่เหรอคาดว่าที่บอกคาดแต่ลายพรางทหารกับลายพรางของป่าไม้ไม่เหมือนกันนะใช่ไหมใช่ไหมไม่เหมือนกันพวกเคมวอร์เดนไม่เหมือนกันนะใช่คนละลายเพราะนั้นดีไซน์โดยปรับประสบนะอ๋อเหรอชุดนั้นดีไซน์โดยปรับประสบนี่ทำงานที่ไหนโอ้นี่คุณอุปการที่ทิ้งเอาไว้เหรอคะอ๋อเป็นกองกำลังนะใช่เพราะนั้นถือปืน HK33 มาตอนนั้นน่ะไปทับลานนะป่าทับลานใช่โอ้โหนั่นเป็นกองทัพเป็นพันนะมาสวนลุมไงไม่เห็นเหรอที่จอดรถที่จอดรถที่ในป่าไม้นี่ไงมีหน้าคุณไม่เคยเห็นที่ไหนแม้ว่าไม่เคยไปอุทยานก็ตามอ๋อมีหน้าไม่เคยเห็นซึ่งแหล่งข่าวบอกว่าไอ้คลิปตัวนี้เนี่ยตอนนี้ DSI มีภาพแล้วนะคะเห็นแล้วว่ามันมีอยู่จริงไอ้คลิปที่บอกว่าอ้างว่าน่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปลักลอบตัดไม้แล้วเลยเป็นมูลเหตุทำให้บิลลี่ถูกอุ้มหายไปเนี่ยนะแต่งกายคล้ายเกินแบบเจ้าหน้าที่เปล่าแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่เปล่าแล้วก็นี่แหละทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะมาอยู่ในสำนวนของ DSI รวมไปถึงคำให้สัมภาษณ์ของคุณชัยวัฒน์ลิมลิขิตอักษรด้วยเพราะตอนหลังเนี่ยเริ่มให้สัมภาษณ์แบบเกือบรายวันแล้วว่าหลังจากเกิดเรื่องขึ้นมาก็บอกว่ามีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ DSI ไปรวบรวมเอาไว้เป็นข้อมูลด้วยนะคะเพื่อที่จะมาทำการออกหมายเรียกผู้ต้องสงสัยต่อไปด้วยนะคะคุณชัยวัฒน์เองเขาก็ยืนยันในความบริสุทธิ์แล้วก็เขาก็บอกว่าเขาห่วงลูกน้องเพราะตอนนี้ใครจะกล้ายอมรับเหมือนตอนนี้เหมือนแบบลูกน้องก็อาจจะท้อใจไปได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็พร้อมสู้คดีแต่ยังไม่ได้เป็นคดีนะแต่ท่านก็บอกแต่เขาก็บอกไปก่อนว่าพร้อมสู้คดีอะไรอย่างนี้ถ้ามีคดีจะบอกผมไม่พร้อมสู้ได้ไงจะบอกผมไม่พร้อมได้ไงมันต้องพร้อมสิไม่พร้อมเดี๋ยวแจ้งผมเลยอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ค่ะต้องติดตามกันต่อไปคดีนี้จำได้ไหมวิสิตจำได้ไหมวิสิตป่าไม้ที่มาพิจารณาในคุกจำได้ไหมวิสิตป่าไม้ที่รับจ้างฆ่าคนนะไม่ใช่วิสิตไงเจ้าที่ป่าไม้ไงเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่สวมแว่นดำแล้วก็ไปตายในคุกอ่ะเป็นรับจ้างเป็นกวนอ๋อรับจ้างเอาไปรับจ้างไงอ๋อแล้วเสร็จแล้วตายในคุกอ่ะตายในคุกวิสิตป่าไม้เนี่ยค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของชวนคิดชวนคุยแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้11 โมงถึงเที่ยงครึ่งทางนิวส์วันวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ